สวัสดีปีหนองต่างร้ายทุกขอยอายุทิ้งคำแก้วจักมาเราเริงวันพญาวันหรือบานแว่นเคียงคำเฮ้านอบ่เดี๋ยวนี้ก็ฮอดปีไหมตกเดือนหกสังขารแล้วเจิ้นพ่อแม่พี่น้องสู่จากต่างร้ายมาพอหีดกองบานเมืองเคียงคำเฮ้าเนื้อขวายยินดีอันนี้เป็นห้องว่าสะต้งเนอะพี่น้องเนอะสะต้งนี่ก็ไซส์ขาวไซส์คองเนาะเป็นกล้วยอ้อยเนาะครับเป็นขนุ่มขตุ่มขนุ่มก็ปักไว้บอกเตวบุตรเตวดาต่างลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะก็จะเอาเตียนเนาะสองหลิมนะครับเนาะเอามาปักไว้แล้วก็มาบอกเป็นเนาะก็จะมีตุ่งเนาะเป็นตุ่งตุ่งใส่หมูเนาะตุ่งเอาปักไว้ตัวเนาะพี่น้องเนาะเมื่อแล้วจักหนาเฮือนเฮาเนาะที่เฮาเอาสะต้งกับตุ้งไว้บอกเทวบุตรเทวดาว่าเขาปีไหมพญาวันมาฮอดแล้วเนาะก็จักมาหึงในเขตวัดแว่นสลีจุ่มหรือว่าวัดซีซุ่มนะครับเนาะก็จุดนี้นี่ตัดนี้นี่เป็นตาต่างสีต่างหาเนาะผู้เฒ่าผู้แก่เจ้าบ้านเนาะต่างหลายที่ได้มาเนาะก็จักนําดอกไม้เต้นเนาะกับเขาเนาะก็อีได้มาบอกกล่าวเนาะติหิงหางเทวดานี่เป็นห้องว่าตาวต่างสีต่างหาเนาะก็เป็นเจ้าวัดเนาะเป็นผู้ดูแลหักษาวัดเวหันมงซิมเนาะเขตขอบเขตบริเวณในวัดแห่งนี้เนาะก็เป็นหีดเก้าหุ่นลังเนาะพี่น้องเนาะก็แม่ก็ต้องมาไว้นี้บอกนี่ก่อนเนาะก่อนจีจักไปตีอื่นแล้วพี่น้องก็จักยางมาตัดตีเดนสลีเนาะหน้าวัดบ้านแว่นเฮานี่แหละก็จะมีถาดทรายเนาะถาดทรายนี้เนาะเป็นการคุ้นทรายจักนําตานําแว่นมาเนาะมาแปลงเป็นถาดเนาะกุ่นที่มาก็จักนำตุงโตปึงเนาะเป็นห้องตุงโตปึงเนาะก็จักมีราศีตั้งแต่ราศีหนูหึงราศีจังเนาะหรือว่าของไทยเพิ่นห้องว่าราศีมูไอ้เนาะปิ้นมูไอ้เนาะพร้อมกับตุงใส่มูเนาะตุงใส่มูนี่ก็เหมือนกับอันดอกโบเนาะเกี่ยวกับอันเรื่องพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับภาษาศาสนาเฮาเหมือนกันแหละพี่น้องเฮ้ยพร้อมกับนำดอกไม้เต้นเนาะมาไว้มาซาเนาะเพื่อระลึกถึงพระพุทธพระพุทธอันพระเจ้าเนาะพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นผู้เฒ่าเป็นว่ามีพระเจ้าหาพระองค์เนาะหาพระองค์ก็มีพระพระอันกัปปุสันโธเนาะพระโกคะคามานาเนาะพระอันกัสสปะเนาะพระโคตมะแล้วก็พระสีอริยะเมตไตรเนาะโดยการไหวพระเจ้าหาพระองค์นี่ก็เป็นไหวบันเถิงเป็นสิริมงคลเนาะเป็นการเอาบุญเนาะแล้วก็เปิ้นว่านี่เป็นการระลึกถึงญาติพี่น้องเนาะที่ลงหลับไปแล้วไปตกอยู่ในอบายมุขด้วยในภพภูมิที่อันบดีบรักเนาะเปิ้นก็จะได้มาก็ตีนตุ้งจ่ายตุ้งนี่เนาะขึ้นไปบุญสวรรค์จันทร์ฟ้าเนาะก็ได้ไปอยู่ที่สุขสงบตีดีตีงามเนาะพี่น้องเนาะอันว่าฮาร์ดไซน์นี่เนาะแต่ก่อนแต่ใดนี่คือบ้านแว่นเฮาเนาะหุ่นลังเนาะก็ได้ไปเอาคุณเอาสายตีน้ำตาแว่นเนาะคุณเอาสายอันน้ำคุเนาะมาก็มาแปลงกันก่อกันเนาะบัดนี้ปัจจุบันนี้ก็พบเห็นก็มีพ้องอยู่แต่ก็บ่ค่อยมีตามการเปลี่ยนไปของบ้านของเมืองเฮาเนาะแต่ก็ยังมีความเจอในสิ่งเหล่านี้เนาะตุ้งการปักตุ้งตัวปึงนะตุงใส่มูนี่เนาะก็เป็นการบอกว่าลงปุ่นครบรอบครบปีแล้วเนาะคุณเฮาก็มีอายุเพิ่มขึ้นเนาะสังขารเก่าก็ตกไปสังขารใหม่ก็มาฮอดปีเก่าวันพญาวันก็มาฮอดแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็คุณก็อีได้มีสติเนาะเฮ็ดสิ่งใดก็อีได้บ่ประมาทเนาะเมื่อปักติหาสายหันแล้วเนาะ
จ้าบานหวานแว่นก็จักยางเขามานาเวหันเนาะป้อนกีจักเขาไปในนาเวหันนี่ก็จักนำดอกไม้เต้นเนาะมาบูชาขันแก้วตั้งสามเนาะก็ปิ้นไหวบอกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนาะก็จักไหวเนาะขันแก้วตั้งสามนี่มือมาครบจ้าบานว่าเพราะกันทีโหนแล้วเนาะก็จะยกคือเอาไปถวายหนาพระเจ้าเนาะเมื่อตุเจ้าเป็นยังเขามาในเวียงงานเนาะกับพาน้อยเนาะพี่น้องเนาะในทรงก้อนตีหาเนาะหาตุเจ้าพาน้อยเนาะก็จิ้มจักมีเจ้าบาทเนาะบางโซนเนาะก็จักนำหมูเขาเนาะเขาปลาอาหารคลองกินคลองวันพร้อมกับตุ้งเนาะเป็นตุ้งพาซัดเนาะเอาไปตานเฮ้อโหตีลงรับไปแล้วกับเอาไปตันเหอบรรทบุรุษเนาะซึ่งไอ้พอเกิดแม่เกิดก็มีเนาะเดี๋ยวละกุ่นที่อายุ60ปีขึ้นไปก็จักตานตุ่มไปไปหนาตัวเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นกองของหรือบ้านแว่นเฮาเนาะครับพี่น้องตีภาพที่ไหนฮันอยู่บ่เดี๋ยวนี้ก็เป็นภาพในเวหานวัดบ้านแว่นเฮาเนาะก็เป็นตุ้งเนาะตุ้งตีอันหักนำมาถวายเนาะเอามาตานตุ้งนี่ตุ้งพระสาทนี่ก็จักเอามาถวายเนาะพอจันนั้นเงินสังชีจันเนาะเพิ่นก็เล่าให้ฟังว่าตุ้งนี่แต่ก่อนนี่เพิ่นเอาไว้ตานธรรมเนาะหลังจากยังประเพณีตานธรรมบ้านแว่นยังมาได้40ปลายปีหน่อยเนาะเฮาก็เอามาตานกันด้วยเนาะในวันพญาวันเนาะก็ลือบ้านอื่นเนาะบ่ว่าบ้านแพทย์เจิ้งบ้านบ้านม่างบ้านธาตุเนาะเพิ่นก็เฮ็ดความกับตานธรรมกับวันพญาวันเพิ่นก็เฮ็ดเหมือนบ้านแว่นเฮานี่แหละพี่น้องเนาะตุ้งอันนี้เฮ็ดเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปเหอญาติพี่น้องที่ลงรับลงปุ่นอยู่ในอุบายมุกเนาะอยู่ในนรกเนาะอยู่ในสิงติบดีเนาะก็ตีนตุ้งใจตุ้งนี่ก็จะกัดแก้งปัดเอาเนาะดวงวิญญาณนั้นแล้วก็ใจตุ้งขึ้นสวรรค์จันทร์ฟ้าเนาะอันนี้ก็จะเชื่อมโยงกันกับเนาะความเจอเนาะที่เกี่ยวกับเรื่องผีหรือว่าเรื่องชีวิตหลังความตายที่อิงพระศาสนาเนาะพุทธเนาะเมื่อแต่เขามาสู่บ้านเมืองหรือว่าความเจอของหรือเฮาเนาะก็ไอ้มีตุ้งพระสาทเนาะอย่างนึงเนาะที่ข่อยได้เล่าให้ฟังบัดเดี๋ยวนี้แล้วก็จะมีตีเรื่องที่ว่าตุ้งตีตัวปึงเนาะที่เอาไปปักตีตุ้งที่หาดทรายหันเนาะก็แม่นเนาะพี่น้องเนาะจุดนี้เนาะแล้วก็3ก็คือประเภทนี้ตานธรรมของหรือเนาะที่เฮ็ดช่วงเดือน3เดือน4หรือเนาะในช่วงเดือนกุมภาเดือนมีนาหรือนี่เนาะที่ตานธรรมเนาะที่เป็นหอผาสีขาวเนาะที่คล้ายๆกับอันลวดลายผาสาดในตุ้งที่เอาตานนี่แหละพี่น้องเนาะก็เป็นขอสังเกตที่ขอยจักมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังเนาะว่ามันเกี่ยวกับความเจอเนาะเกี่ยวกับความเจอของหรือเนาะและอิงกับศาสนาพุทธเนาะก็เมื่อพึงเวลาเนาะตู้เจ้าเนาะและป้าน้อยก็จะย่างเขามาในเวหานเนาะในเวหานวัดหวันแว่นเฮานี่เนาะก็จะประกอบศาสนาพิธีเนาะในวันพญาวันนี้เนาะก็ตั้งแต่ประมาณ 7:00 นฮอด8โมงและพี่น้องหอด8โมงเจ้าและพี่น้องก็ประมาณ1ชั่วโมงเนาะก่อนที่จะเรียบร้อยเนาะหลังจากนั้นก็จะแนดกันเนาะว่าได้มาสุ่งนำฮอดนำพระเจ้าเนาะส่งบ่ายโมงเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นภาพเนาะย่ำตอนบ่ายโมงเนาะพี่น้องเจ้าบ้านก็มาเนาะก็มาประกอบเนาะศาสนาพิธีเนาะพี่น้องเนาะโดยหลังจากพี่เสร็จเนาะก็จักมีเจ้าบ้านเนาะตัวแทนเนาะประจายนะครับก็จักเอาพระเจ้าไม้ซอแล้วก็พระเจ้าน้อยเนาะตีเอาไว้หนาแก้นแก้วตีเอาไว้อันรอบเนาะพระประธานเนาะ
พระจินพระเจ้าลือบันแว่นเฮานี่แหละเอามาไว้หนาเวียงงานเนาะเพื่อจะพดนำสูงนำเนาะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศเนาะโดยการนำของตู้เจ้าเนาะตู้เจ้าพระหน่อยแล้วก็เป็นผู้รักผู้ใหญ่เนาะลือบันแว่นเนาะก็ไอ้พดนำพระเจ้าเนาะพระเจ้าวัดเนาะพระเจ้าไม่ซอลือบันแว่นก็ลือบลายเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเหมือนกันเนาะที่อันเลยอยู่สีหาองค์นี่แหละก็มีองค์ใหญ่ๆเนาะก็เคยเอาไปมอบหืออันหรือบันใครประค่าเนาะจะเป็นกุลบันแม่เดี๋ยวไปขยายหมู่บ้านไปยุบุญเนาะก็มีเป็นพระเจ้าไม่ซอองค์ใหญ่เนาะก็เป็นสิ่งที่เสียดายเหมือนกันแหละพี่น้องเฮ้ยเนาะก่อนหลังจากอันไหวเนาะพดนำพระเจ้าไม่ซอแล้วก็พระเจ้าน้อยมุนีก็อีไลสูงนำเนาะตามสถานที่ต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหรือบันแว่นเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะของลือบันแว่นก็มีพระเจ้าไม้เนาะพระเจ้าไม้ซอเนาะแล้วก็ยังมีตีเป็นฟังไม่หินซิมมาเนาะไม่หินซิมมาหรือว่าลูกนิมิตเนาะวัดบันแว่นก็คือว่าเป็น3วัดแรกของอำเภอจิงคำเนาะตีไดพระราชทานเนาะไม่หินซิมมาเลยนะครับจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก่าเนาะพี่น้องเนาะเป็น3วัดแรกเนาะเมื่อปี2480เนาะก็คือว่าเป็นวัดเก่าวัดแก่ของเมืองเชียงคำเนาะภาพขวามือนี่ก็เป็นกระจายขึ้นไปในห้องซิมหรือว่าโบสถ์เนาะเป็นจุดนี้ก็ความเจอของหรือบันแว่นก็จักบ่หึงมายิ่งขึ้นไปในจุดนี้เนาะจุดนี้นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ที่เอาไว้หื้อพระภิกษุเนาะประกอบพิธีเนาะในช่วงเขาวสาหรือว่าอีโบสถ์เนาะก็เป็นอีขึ้นเนาะแล้วก็หื้อกระจายขึ้นไปใดเนาะก็ยิ่งมอบไม้เอานำขมิ้นส่งไปเอาเหี้ยหูพระจ่ายขึ้นไปเอาไว้ซุ้มพระเจ้าเนาะหลังจากนั้นก็จะมีพระธาตุเนาะพระธาตุแหวนซื้อซุ้มเนาะอยู่ตั้งหลังในเกาะพระจ่ายก็อีกเป็นกุลขึ้นไปเนาะพี่น้องเนาะข้างพระธาตุก็มีพระเจ้าตั้งใจเนาะแล้วก็อันมีกอสลีเนาะก็จักนำขมิ้นส่งไปเนาะแล้วก็เจ้ายางลองประตีดุงเจ้าลุงมังลาเนาะก็จะไปไหวไปเอานำข้ามีสุ่มปอยไปไหวไปซาเนาะไปบุญบานสารเก่าเปิ้นอีเนาะเปิ้นเป็นบรรพบุรุษเนาะจากเมืองลา12ปันนาเนาะก็เป็นบรรพบุรุษของลือเมืองลาบันแว่นเนาะแล้วก็จะมีฮอเทวดาหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเป็นเทวดาอาหักของเมืองลาเนาะกับเทวดาบานเนาะก็จักมีอาทิเทวดาตาวิราชผู้ดูแลหมู่บ้านเนาะเทวดาเจ้าบ้านเนาะก็เป็นผู้ดูแลหมู่บ้านเหมือนกันแต่ว่ามีตำแหน่งหน่อยเลยตาวิราชเนาะตาวิราชก็เหมือนกับเป็นปอกกำแน่นเนาะเทวดาเจ้าบ้านก็เหมือนกับเป็นผู้ใหญ่บ้านเนาะหรือว่าเป็นแก่บ้านเนาะพี่น้องพร้อมนั้นก็ยังมีเทวดาต่างๆเนาะที่เป็นอาหารของเมืองลาก็ได้เอาข้าวเหนียวสมปล่อยเมาไว้มาซาเปิ้นเนาะและเมื่อทรงบ่ายบ่ายก้อนคำเนาะหรือว่าคำหน่อยๆนี่แหละลูกหลานต่างหลายก็จักนำข้าวตุ้มข้าวนุ่มเนาะข้าวมีนสมปอยมาดำโฮกุนเถาเนาะบ่ว่าจักปินเฮายิ่งเฮาจ้ายเฮาปู่เฮาย่าเฮาม้อนเนาะปู่ย่าตายายหรือว่าทวดนะครับที่ยังอันมีชีวิตอยู่เนาะก็มาจักมาขอเนาะมาขออโหสิกรรมที่ได้ลงเกินต่างกายวาจาและใจเนาะกุนเถาคนแก่ก็จักนำดอกไม้มาจุบนำข้าวเหนียวสุ่มป้อยนั่นแหละเอามาจุบหัวลูกหลานเนาะพร้อมกับมัดขวัญปันป้อนเออลูกหลานเนาะได้กากุ้งหุ้งหึ่งเนาะเออมีความเจริญเก่านะเนาะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นฮีดเป็นกล่องพร้อมกับไตถามเนาะความเป็นอยู่ชีวิตเนาะว่ากากุ้งหุ้งหึ่งดีก็มีสังก็ไอ้เนาะก็อู่กันไปก็เป็นปฏิสัมพันธ์ดีหรือเจียงคำหรือบันแว่นเนาะก็ยังรักษาวิถีชีวิตก็เหมือนไทยคุ้มต่างๆเนาะเหมือนไทยเหมือนไต้คุ้มต่างๆเนาะพี่น้องเนาะก็ฮอดยามมะม่วงสุกแล้วเนาะมะม่วงสุกตกลงกองมาแล้วพี่น้องเฮ้ยตู้ข่อยเนาะนายอยู่ที่คำแก้วก็ขอพระคุณเนาะพี่น้องจูหูจูกุ่นเนาะติดตามรับฟังเนาะก็ตู้ข่อยก็อูเป็นกรรมหรือไตลาเนาะขอพี่น้องก็ฮู้พ่องบ่ฮู้ทีตู้ข่อยก็ขอสู้มาเด้อตู้ข่อยก็ใครรักษากำอูกำจ้าเนาะให้รักษา
มีถอยประเภทนี้วัฒนธรรมของเดอบันแว่นเมืองลาเฮาเก็บไว้เนาะก็หือพี่น้องนะครับเดี๋ยวฮู้ว่าเมืองไทยนี่บ่ได้มีกากลุ่มเฮากุนไทยเนาะก็ยังมีกลุ่มไทยหรือว่ากุนไต้เนาะเผาหรือว่าชาติพันธุ์หรือว่าเจ้าจัดอื่นๆที่ตีโฮมแผ่นดินบ้านเมืองไทยเนาะคือเป็นว่าเป็นมรดกเป็นวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของพระเตไทยของเฮานี้เนาะก็ยังรักษาเนาะมีสิ่งใดจางเนาะก็คือแพมเกอร์เนาะกันเลอก็คือแฮมนําเนาะพี่น้องเนาะขอหือพี่น้องเนาะมีโจกมีใจหนังกันเนื้อข่อยมันมันกากุนเฮิงเฮิงจุบาการเตอยินดีพี่น้องตีติดตามกันหน่อข่อยยินดีเนอ